สวัสดีค่ะมุกนะคะวันนี้นะคะมุกก็ได้รับชาเลนจ์จากมุกบิวตี้ค่ะให้มาทดลองผลิตภัณฑ์ทั้ง4ตัวที่ได้รับรางวัลจากแคมเปญมุกบิวตี้ Reader Choice Award 2021นะคะมุกเพิ่งเข้าออฟฟิศมาแต่งหน้าตั้งแต่เช้านะคะตอนนี้กำลังจะอาบน้ำล้างหน้าเข้านอนแล้วแน่นอนค่ะเราไปทดลองผลิตภัณฑ์ตัวแรกด้วยขั้นตอนแรกก็คือการลุคเมคอัพกันค่ะโอเคค่ะแล้วก็ตัวแรกนะคะที่เราจะมาเริ่มกันเลยก็คืออันนี้ค่ะBioderma Sensibio H2O ลูกรักของใครหลายๆคนนะคะใช้แล้วจะต้องติดใจเพราะว่าทำความสะอาดได้ล้ำลึกแล้วก็เหมาะสำหรับผิวแพ้ง่ายนะคะตัวนี้เขาบอกว่าคือดีมากคือเหมือนแบบไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ำหอมแล้วก็จริงๆถ้าสมมติว่าออกไปที่ไหนคือเช็ดได้เลยแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องล้างน้ำอีกทีนึงนะคะไม่ได้เงินสำลีนะคะนี่ค่ะจะโชว์ผิวของเราแล้วขอไปเช็ดตาให้เรียบร้อยแล้วก็เราไปลองผลิตภัณฑ์ตัวที่2กันค่ะหลังจากที่มูนะคะทำความสะอาดดวงตาด้วย Eye Remover แล้วค่ะเราก็จะมาทดลองผลิตภัณฑ์ตัวต่อไปกันค่ะก็คือตัวนี้ค่ะไม่มีใครไม่รู้จักนะคะเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ชื่อดังที่หลายๆคนเนี่ยฮิตกันมากก็คือเซนกะเพอร์เฟกต์วิปนะคะขึ้นชื่อขายดีทำความสะอาดได้แบบเลิศมากจริงๆตัวนี้มันมีหลายสูตรนะคะเราสามารถเลือกใช้ให้เหมาะกับสภาพผิวของเราได้หลอดหนึ่งอ่ะรู้สึกว่าใช้ได้นานมากเพราะว่าเราอ่ะบีบแค่นี้เองก็ทั่วทั้งหน้าเราก็รู้สึกว่าแบบสะอาดแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะบีบแค่เนี้ยคือฟองแบบไปทั่วหน้าแล้วหลอดนึงใช้ได้แบบหลายเดือนแน่นอนค่ะแล้วฟองเขาก็จะแบบนุ่มๆนะคะหอมจริงหอมเหนียวนุ่มมากโอเคคิดว่าน่าจะทั่วโอเคค่ะหลังจากที่ล้างโฟมออกจากหน้าแล้วความรู้สึกแรกที่สัมผัสได้ก็คือความแบบสะอาดที่หน้าเราได้รับนะคะคือหน้าจะเป็นแบบตรงเนี้ยมันสามารถถูได้มันฝืดแต่มันไม่แห้งคือเรารู้สึกว่าตัวนี้ยังเก็บความชุ่มชื้นของหน้าเราอยู่นะคะยังเหลืออีก2ตัวค่ะเดี๋ยวเราไปดูสกินแคร์กันค่ะว่าจะมีอะไรบ้างต่อกันด้วยขั้นตอนการบำรุงผิวค่ะตัวแรกนะคะที่มุกจะใช้ก็คือตัวนี้ค่ะก็คือ Estée Lauder นะคะ Advanced Night Repair Synchronized Multi Recovery Complex ค่ะตัวนี้เป็นเซรั่มก่อนนอนที่มุกอยากจะใช้มานานมากแล้วนะคะใช้ก่อนนอนมันก็ช่วยลดริ้วรอยช่วยให้แบบว่าผิวชุ่มชื้นนะคะอุ๊ยรู้สึกว่าซึมเร็วมากมากแบบอุ๊ยหายไปไหนแล้วเดี๋ยวจะแบบถ่ายให้ดูอีกทีนึงนะคะว่าตื่นนอนมาแล้วเป็นยังไงทุกคนเห็นไหมคะว่ามันซึมเข้าไปแล้วแบบว่าหายไปไหนแล้วอันนี้ก็จะเหมาะกับทุกสภาพผิวเลยนะคะแฟนๆสกินแคร์หลายคนคือไม่มีพลาดตัวนี้แน่นอนค่ะผลิตภัณฑ์ตัวสุดท้ายนะคะที่เราจะมาลองกันในคืนนี้ค่ะก็คือทาดาตัวนี้ค่ะ Laneige นะคะ Water Sleeping Mask ค่ะก็เป็น Sleeping Mask ที่ใช้ก่อนนอนนะคะเป็น Mask ที่สามารถทาไว้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องล้างออกนะคะกลิ่นหอมมากนี่นะคะก็ทาก่อนนอนค่ะตัวนี้คือมันเหมาะสำหรับคนที่แบบผิวแห้งหรือว่าคนที่พักผ่อนน้อยเรารู้สึกว่าตัวนี้มันจะเติมน้ำให้ผิวควรที่จะมีติดบ้านไว้เลยค่ะใครที่แบบหน้าแห้งพักผ่อนน้อยไม่ค่อยได้บำรุงอะไรอย่างเงี้ยหยิบมาทาครั้งหนึ่งตื่นมาหน้าก็จะแบบโอ้โหฉ่ำน้ำนะคะชุ่มชื้นแน่นอนค่ะก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ทั้ง4ตัวที่มุกมาทดลองในวันนี้ค่ะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นมาดูแล้วกันว่าหน้าเราเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะส่วนวันนี้ขอตัวไปนอนก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายmorning ค่ะทุกคนและนี่นะคะก็คือผิวหน้าของมุกค่ะหลังจากบำรุงสกินแคร์กันไปเมื่อคืนนี้นะคะโดยรวมก็คือรู้สึกว่ามันชุ่มชื้นแล้วก็อิ่มน้ำตื่นมามันจะแบบมีความเด้งของผิวนิดนึงนะคะก็คือชอบมากๆเลยค่ะก็สำหรับใครนะคะที่ชอบดูคลิปรีวิวแบบนี้ค่ะสามารถติดตามได้ในช่องทางของ Mook Beauty นะคะแล้วก็ครั้งหน้าเรามาดูกันค่ะว่าใครใน Mook Office นะคะจะมา challenge แบบนี้แล้วก็รีวิวผลิตภัณฑ์ให้
ดูกันอีกค่ะส่วนวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ